สวัสดีครับคุณกำลังชม Sleep Not Channel สวัสดีทุกคนที่กำลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้ำแดกแล้วก็ตามแต่พบกับผม Sleep Not Channel วันนี้ผมเนี่ยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องคำสาปหรือว่าอาถรรพ์ที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันดีนะครับคำสาปเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากคนที่เครียดแค้นคนคนหนึ่งหรือว่าเครียดแค้นคนที่ทำไม่ดีกับเราแล้วก็สาปแช่งคนอื่นอะไรทำนองนี้ซึ่งไอ้คำสาปเหล่านี้เนี่ยมันสามารถทำได้หลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดการเขียนหรือการทำวิธีต่างๆที่คนคนนั้นอ่ะเชื่อถือกันมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับก็แล้วแต่หรือพิธีกรรมที่บ้านเราเนี่ยฮิตกันนั่นก็คือเผาพริกเผาเกลือเพื่อสาปแช่งคนที่เราไม่ชอบนั่นเองนะครับซึ่งไอ้คำสาปเหล่านี้เนี่ยมันมีความเก่าแก่อยู่คู่กับมวลมนุษยชาติมาเนิ่นนานแล้วนะครับคำสาปหรือว่าอาถรรพ์เหล่านี้เนี่ยมันอยู่ทุกวัฒนธรรมทุกภาษาทุกชาติไปนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ประเทศไทยเท่านั้นรวมไปถึงวัตถุโบราณหลายชิ้นเช่นการที่จะมีตำนานเล่าขานกันมาบอกว่ามันมีคำสาปที่ใครก็ตามที่ไปขโมยมาไปครอบครองวัตถุสิ่งสีนี้มาหรือว่าสมบัติล้ำค่าเหล่านี้มาเนี่ยจะเกิดความเดือดร้อนแก่คนที่ไปขโมยมาหรือว่าผู้ที่ครอบครองของมันนั่นเองก็มีหลายเรื่องหลายราวกันไปนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาพูดเรื่องราวคำสาปที่เล่าขานกันมานะครับจะมีเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยครับเรื่องที่1เนี่ยเกิดเมื่อปี1986นะครับมีนักโบราณคดีคนนึงเนี่ยได้ทำการขุดค้นณเมืองโบราณแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเมืองโบราณแห่งนี้เนี่ยมีชื่อว่ามาเซโดเนียนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของเพียวลาเป็นเมืองโบราณแห่งนั้นนั่นเองนะครับโดยการค้นครั้งนี้เนี่ยได้พบข้อความที่จารึกคำสาปที่มีอายุระหว่าง375ถึง350ปีก่อนคริสตกาลนั่นเองซึ่งแผ่นจารึกอันนี้เนี่ยเขียนไว้เมื่อกลางคริสตศตวรรษที่4โดยสตรีนามว่าดาจโดยเธอเนี่ยอ้อนวอนขอพลังศักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้าให้พระเจ้าเนี่ยช่วยให้ชายหนุ่มที่เธอเนี่ยหลงรักมาแต่งงานกับเธอแทนที่จะเป็นหญิงอื่นนั่นเองเพราะว่าเธอเนี่ยรักผู้ชายคนนี้เอามากๆเหมือนกับทำมนต์เสน่ห์อะไรทำนองนั้นแทนที่จะทำมนต์เสน่ห์กลายเป็นขอพรจากพระเจ้าแทนอะไรทำนองนี้แหละครับด้วยไอ้คำสาปชนิดเหล่านี้เนี่ยมักจะเขียนไว้ในวัสดุที่มันไม่ย่อยสลายนะครับยกตัวอย่างเช่นแผ่นดินเหนียวตะกั่วหรือหินต่างๆและพอเขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็นำไปฝังในสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวแล้วก็ลึกลับพอสมควรเพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาเห็นมาถึงเรื่องที่2มีนักโบราณคดีเช่นเดิมนะครับเปิดหลุมฝังศพของกษัตริย์คาซิเมอร์จาวเกียวลอนที่4หลังจากที่นักโบราณคดีเนี่ยเปิดหลุมฝังศพของกษัตริย์คาซิเมอร์จาวเกียวลอนไปเนี่ยไม่กี่ปีต่อมาก็มีนักวิจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดหลุมฝังศพของกษัตริย์องค์นี้เนี่ยได้เสียชีวิตไปจากโรคร้ายต่างๆนานานะครับโดย4คนแรกเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนจาก12คนและหลังจากนั้นน่ะที่เหลือเนี่ยก็เป็นมะเร็งเป็นโรคร้ายเป็นโรคระบาดนะครับตายหมดไม่เหลือแม้แต่คนเดียวนะครับย้อนกลับไปในตอนที่กษัตริย์คาซิเมอร์เสด็จสวรรคตในปี1492เนี่ยศพของกษัตริย์องค์นี้เนี่ยได้เน่าเปื่อยอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากสภาพอากาศตอนนั้นน่ะมันเลวร้ายเอามากๆมันจึงทำให้มีการฝังศพอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อไม่ให้มีการเกิดโรคระบาดอะไรต่างๆนานาตามมานั่นเองแล้วก็ผนึกโลงเนี่ยด้วยยางไม้มันมีข้อสันนิษฐานตรงนี้ว่านี่หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุของสิ่งที่เรียกว่าคำสาปทางวิชาการน่ะเรียกว่ามันมีเชื้อราอยู่ตัวหนึ่งที่มักพบในสุสานโบราณต่างๆได้เกิดระบาดออกสู่ประชาชนทั่วไปนะครับทำให้ผู้คนที่ได้รับเชื้อราเหล่านี้เนี่ยเกิดการล้มหายตายจากกันไปเกิดการล้มป่วยกันไปเหล่านี้เนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้หรือเปล่าที่ทำให้มันเกิดคำสาปนั่นเองนะครับมาเรื่องที่3กันเลยนะครับมีนักโบราณคดีอีกแล้วเพิ่มเติมคืออาจจะมีคนอื่นร่วมด้วยก็เป็นได้ค้นพบบ่อน้ำโบราณต้องคำสาปใกล้เมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับโดยนักโบราณคดีเหล่านี้เนี่ยเชื่อว่าบ่อน้ำแห่งนี้เนี่ยมันคือบ่อน้ำของลัทธิเซนต์แอนที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เซนต์แอนผู้เป็นแม่ของพระแม่มารีนั่นเองโดยลัทธินี้เนี่ยได้รับความนิยมยุคกลางของยุโรปนะครับโดยสาวกเนี่ยเชื่อว่าบ่อน้ำแห่งนี้เนี่ยสามารถรักษาโรคผิวหนังได้หรือว่ารักษาโรคเกี่ยวกับตาได้อะไรทำนองนี้นะครับและที่สำคัญบ่อน้ำแห่งนี้เนี่ยเคยเป็นหนึ่งในเป้าหมายของผู้มาแสวงบุญและก็แวะมาอาบน้ำจากบ่อน้ำแห่งนี้นั่นเองนะครับโดยบ่อน้ำแห่งนี้เนี่ยได้รับการดูแลจากนักบวชเมื่อวันเวลาผ่านไปนะก็เกิดการข้อพิพาทเกิดขึ้นนะครับช่วงปี1600เนี่ยได้มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นก็คือบาทหลวงเดวานี่กับฮิวดาซีซึ่งทั้งสองคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินที่บ่อน้ำแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ทั้งสองฝ่ายนะก็อ้างกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของบ่อน้ำแห่งนี้นะครับ
บาทหลวงเนี่ยก็อ้างว่าเฮ้ยฉันเป็นเจ้าของบ่อน้ำแห่งนี้นะซึ่งฮิลดาซีเนี่ยก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ผมต่างหากที่เป็นเจ้าของโดยดาซีเนี่ยก็กล่าวว่าบาทหลวงเดวานีเนี่ยไม่เคยมาดูแลบ่อน้ำแห่งนี้เลยแล้วมาซีซัวมั่วตัวเหลงว่าเป็นเจ้าของได้ยังไงวะผมต่างหากที่เป็นเจ้าของเพราะว่าผมเนี่ยดูแลบ่อน้ำแห่งนี้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นมันเป็นของผมต่างหากพอความคิดเห็นไม่ตรงกันการพนันจึงเกิดขึ้นเฮ้ยไม่ใช่พอความคิดเห็นไม่ตรงกันจึงเกิดการถกเถียงกันใหญ่โตนะครับไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยไปเข้าหูพระเจ้าเฮนรี่ที่8พระเจ้าเฮนรี่ที่8น่ะก็เลยสั่งว่าให้ปิดสถานที่แห่งนี้แล้วก็ปิดบ่อน้ำแห่งนี้เสียคือไม่ให้มีใครเนี่ยใช้บ่อน้ำแห่งนี้แม่งเลยคือหมดปัญหาแม่งเลยคือไม่ต้องมีใครมาเถียงกันอีกแล้วล่ะพอหลังจากนั้นน่ะปาดหลวงเดวานีเนี่ยโกรธแค้นดาซีเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีดาซีแล้วเนี่ยบ่อน้ำแห่งนี้เนี่ยก็เป็นของปาดหลวงทำให้บาดหลวงเนี่ยเกิดการแช่งคำสาปต่างๆนานาเพื่อให้ดาซีเนี่ยวิบัตินั่นเองพอหลังจากที่บาดหลวงเนี่ยได้แช่งคำสาปต่างๆนานาให้กับดาซีไปแล้วเนี่ยดาซีก็เกิดการมีปัญหาทางด้านการเงินบ้างลูกชายของดาซีก็เสียชีวิตจากโรคปริศนาที่ไม่สามารถตรวจสอบได้และในที่สุดไม่กี่ปีต่อมาเนี่ยดาซีก็กลายเป็นศพโดยศพของเขาเนี่ยหัวปักลงไปที่ก้นบ่อน้ำแห่งนี้นั่นเองนะครับมาเรื่องสุดท้ายนะครับคือมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของตุรกีชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยได้ค้นพบหลุมศพที่เต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่านะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำเอ่ยเงินเอ่ยกว่า300กว่าชิ้นซึ่งสมบัติเหล่านี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่6กันเลยทีเดียวมันมีเรื่องตำนานเล่าขานกันมาแบบนี้ว่าเมื่อเจอสมบัติอันล้ำค่าแล้วแน่นอนก็ต้องมีการขโมยกันเกิดขึ้นคนที่ขโมยสมบัติล้ำค่าไปจากสุสานแห่งนี้เนี่ยจะเกิดเรื่องราวต่างๆนาที่ทำให้พวกเขาเนี่ยถึงต้องวิบัติกันเลยทีเดียวคนแรกลูก3คนตายคนที่2เป็นอัมพาตคนที่3หย่ากับภรรยาและต้องอมทุกข์ไปชั่วชีวิตและมีหนำซ้ำลูกชายของเขาเนี่ยฆ่าตัวตายอีกต่างหากคนสุดท้ายเป็นบ้าแล้วก็มีการละเมอเพ้อฝันบอกกับคนทั่วไปว่าเฮ้ยผมมีสมบัติมากมายนะครับที่ผมเนี่ยซ่อนเอาไว้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ไม่เชื่อนอกจากเรื่องราวอันน่าเศร้าของคนที่ขโมยสมบัติเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยมันยังสร้างปัญหาให้กับระดับชาติอีกด้วยนั่นก็คือมีอยู่2ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทันกับรัฐบาลตุรกีได้เกิดการเถียงกันเกิดขึ้นว่าสมบัติล้ำค่าเหล่านี้เนี่ยเป็นของใครกันแน่โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยได้ซื้อสมบัติมาจัดแสดงแล้วก็มีการปกปิดที่มาต่างๆนานานะครับก่อนที่จะมีการซื้อสิทธิ์สมบัติเหล่านี้เพื่อให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเป็นเจ้าของสมบัติแห่งนี้โดยสมบูรณ์แบบแต่รัฐบาลตุรกีเนี่ยก็ได้ทำการยื่นฟ้องร้องเพื่อนำสมบัติชาติกลับคืนมาก็มีการตรวจสอบข้อที่จริงต่างๆนานานะครับจนเวลาผ่านไปเนี่ย6ปีทั้ง2ฝ่ายนะก็ได้ห้ำหั่นกันในชั้นศาลต่างๆนานานะครับจนในที่สุดเนี่ยพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทานเนี่ยก็ได้ยอมรับว่าได้ปกปิดแหล่งที่มาหรือว่าแหล่งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับสมบัติแห่งนี้มันทำให้สมบัติแห่งนี้เนี่ยเป็นของรัฐบาลตุรกีนี่ก็คือเรื่องราวพอคร่าวๆนะครับสำหรับคำสาปที่มีมาแต่ช้านานนั่นเองนะครับซึ่งมันจะเรียกว่าคำสาปไหมมันจะเรียกว่าอาถรรพ์ไหมก็แล้วแต่คนนะครับบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่ออันนี้มันคือเรื่องราวที่ถูกเล่าขานกันมามันอาจจะมีที่ไม่จริงอยู่บ้างหรือมีการเสริมเรื่องกันบ้างก็แล้วแต่กันไปนะครับแต่ก็มีบางคนที่ไม่เชื่อแล้วก็หาข้อพิสูจน์ต่างๆนานาว่าเฮ้ยมันไม่ใช่คำสาปนะมันเกิดจากอันนั้นอันนี้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่2ที่การเปิดหลุมศพของกษัตริย์คาซิเมอร์จาเกียวลอนซึ่งมันไม่ใช่คำสาปมันคือสารเชื้อราที่มันแพร่กระจายออกสู่ชั้นบรรยากาศทำให้ผู้คนที่สูดดมเข้าไปเนี่ยป่วยขึ้นมาอะไรต่างๆนานามันไม่ใช่คำสาปแต่เป็นเพราะในสมัยนั้นน่ะวิชาการหรือวิทยาศาสตร์มันไม่สามารถพิสูจน์ได้ของสิ่งที่มาอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็เลยทำให้ผู้คนที่เชื่อสิ่งลี้ลับสิ่งต่างๆเนี่ยเชื่อกันว่ามันคืออาถรรพ์หรือเปล่ามันคือคำสาปของกษัตริย์รุ่นก่อนๆหรือเปล่าหรือมันคือคำสาปของคนที่ไปยุ่งหลุมศพของกษัตริย์หรือเปล่าแต่ที่จริงมันไม่ใช่สุดท้ายได้สุดแล้วเนี่ยผมก็อยากจะฝากเรื่องหนึ่งไว้ว่าผมจะไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องคำสาปเรื่องอาถรรพ์ละกันเพราะว่ามันเกี่ยวกับความเชื่อนะครับต่างคนต่างเชื่อยังไงก็แล้วแต่กันไปอะไรที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยอย่าไปเอาเลยล่ะครับอย่าไปยุ่งเลยล่ะครับและหลังจากนั้นอ่ะก็มีนักโบราณคดีค้นพบสมบัติเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดการขโมยกันเกิดขึ้นซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ดีเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกมันคือสมบัติของชาติพูดแบบนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าคิดเอาเป็นของตัวเองอะไรที่ไม่ใช่ของเราก็คือไม่ใช่ของเราวันยังค่ำถ้าเราเอาของคนอื่นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นของคนตายหรือของคนเป็นก็ตามท้ายที่สุดแล้วต้องได้รับผลกรรมไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่งนะครับ
ผมเชื่อเรื่องพวกนี้ต่างหากแล้วคุณล่ะครับเชื่อเรื่องคำสาปหรืออาถรรพ์กันบ้างหรือเปล่าหรือมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้บ้างก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปถ้าอยากให้ผมทำเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ